ของเดิมเขาทำมาดีนะครับแต่ว่าพอเราไปเพิ่มกำลังอัดในส่วนหัวมันเกินจากที่บริษัทเขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเปลี่ยนตั้งกี่นะพี่นี่เกย์ไอ้นี่มันสายโชว์นี่หว่าเอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบก.เอสเช่นเคยครับเดี๋ยวได้ฟังค่ะและวันนี้เราอยู่กับใครเอ่ยมารอสวัสดีครับช่างโอแรงกำลังดีครับแน่นอนครับวันนี้พามาอีกหนึ่งอู่ของดีของแรงจอมทองนะครับไอ้คำว่าแรงกำลังดีมันมาจากอะไรครับขอถามก่อนลูกค้าตั้งให้พี่นานแล้วก็คือพอดีเหนียวเหนียวคือไม่ใช่หรอกทำรถออกไปแล้วไม่ค่อยชนะโดนแดดบ่อยเราปลอบใจแรงพอดีเราปลอบใจเราไม่โลภเราไม่โลภแล้ววันนี้เห็น FC มาวันหนึ่งขั้นต่ำมี4-5 คันดูจากเพจอันนี้คืออะไรครับมารอเก็บนี่ดวงตังค์หรืออะไรครับบังมารอเก็บตังค์ครับอ๋ออันนี้คือลูกค้าลูกค้าครับลูกค้าอันนี้ไม่มีการจัดฉากก่อนคือเรามาเจอหน้างานกันจริงๆใช่ก็คือทุกวันก็จะเจออย่างนี้ใช่แล้ววันนี้แน่นอนครับเราคุยถึงเรื่องออโตเมติกสุดฮิตอย่าง PCX ครับโดยเฉพาะโฉมใหม่ล่าสุด18ที่โฉบเฉี่ยวใช่จะเป็นรถยอดฮิตและและคนเนี้ยสามารถตอบโจทย์กับผู้ใช้รถPCX โดยเฉพาะ PCX อยากช่างอ่ะที่ทำแบบช่างอ่ะมีแบบพวกน้องๆที่แบบสเต็ปเล็กๆไหมมีครับมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้เยอะอย่างพวกแก๊ปเริ่มง่ายๆเลยก็เรียกว่าสเต็ป Messenger อ่ะฮะมีชามมีเฟืองมีท่ออ่ะ3อย่างประมาณนี้แรงป่ะก็140บวกอุ้ยนะครับราคาชุดนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทถึง 7,000 บาทคือมีเงิน 6,000 140มาแน่นอนแต่นานไหมเวลาในการทำไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่จากรถมา120ครึ่งชั่วโมง140เลยใช่ของมันมีอยู่แล้วพี่อ๋อคือว่าอะไรเรามีเตรียมพร้อมใช่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามีรถต้นแบบครับผมเราลองไล่แล้วเรารู้แล้วว่ารถประมาณนี้เม็ดเท่านี้เฟืองเท่านี้ท่อแบบนี้มันได้แน่ๆแล้วไปเข็นแล้วขยับจากสเต็ปข้างท่อก็จะเป็นข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นก็จะมีพวกคาร์บนะครับทำสไลด์หลังทำสปริงหลังใส่ลิ้นคอย่นท่อกองหัวฉีดก็คือไม่แตะกับเครื่องยนต์ก็คือขยับขึ้นมาอีกหน่อยใช่แต่ไม่คือไม่เปิดเสื้อฝาใช่ชุดนี้ก็จะอยู่ประมาณ10,000 ต้นๆแล้วถ้าเป็นชุดแรกมาขยับสเต็ปนี้ได้ไหมได้ครับอีกเท่าไหร่เพิ่มก็เพิ่มมาประมาณ6,000ก็คือทีละ 6,000 ใช่ใช้ทุกวันใช้ทุกวันครับไม่พังไม่พังใช้งานได้ปกติถูกแล้วถ้าเผื่อยังไม่พออู้พี่มันเริ่มชินแล้วคันก็จะมีเพิ่มเติมก็มีชุดแคมฝามาอีกเท่าไหร่อ่ะแคมฝาเพิ่มไปอีก 3,000 ประมาณ 3,500 บาทก็ประมาณถ้าทำชุดเดียวก็ประมาณ 15,000 ครับ15,000 ครบชุด 15,000 มีแคมมีฝามีแคมมีฝาทำกำลังอัดริมรูไอเดียเสียหน่อยก็วิ่งขึ้นอีกนิดนึงเบาหัวขึ้นไปนิดนึงเบาหัวหัวเราเบาหัวหมายถึงหัวฝาสูบลดน้ำหนักก็คือคงแคมก็จะขยับมากระเป๋าก็เบาตามรถก็ขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนแล้วมีแบบทำแล้วเฮ้ยช่างเนี่ยผมเสียเงินแล้วไม่เห็นผลก็มีพี่แล้วเราทำไงก็แก้ครับไม่ดีหนึ่งเลยต้องบอกก่อนงานโมดิฟายอ่ะพี่โอกาสผิดพลาดอ่ะคือ50-50วัดดวงเพราะงานเป็นงานแฮนด์เมดหมดเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะผิดพลาดบ้างไม่ผิดพลาดบ้างแต่คือรถทุกคันผมทำถ้าฝนตกก็มีไดโน่สำหรับเทสแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ลองขี่ดูให้ลูกค้าไปลองใช้งานดูไม่พอใจวนกลับมาแต่ลูกค้าแบบเอาไปขี่แล้วไม่แฮปปี้ไม่เอากลับคือเราส่งด้วยความภูมิใจทั้งสองข้างคุณยินยอมผมกลับมาแก้ครับแก้ฟรีแล้วเม็ดเนี่ยผมไล่ให้ฟรีรอบหนึ่งเธอไปขี่2-3วันแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะครับเอากลับมาแล้วประกันเปลี่ยนให้ฟรีแล้วประกัน5,000 โลครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่กล้ารับประกันผลงานตัวเองเลยในชุดแคมป์ฝา5,000 โลแล้วขยับใหญ่กว่านั้นอีกอ่ะใหญ่กว่านั้นก็จะมีตั้งแต่58.5 59นะครับขยับขึ้นมาก็จะอยู่ที่ประมาณ17,000-18,000แล้วก็จะไปมีชักละเริ่ม59ชัก3 60ชัก3ก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณ 3,000ก็คือสเต็ปคุณมันไม่ได้ห่างกันเยอะไม่ข้าม 25,000 เบ็ดเสร็จฟูลสเกล 25,000 นี่คือเป็นสเต็ปไหนวะฟูลสเกลอยู่ที่ลูกสูบไม่เกิน61มิลชักไม่เกิน3มิลกล่องเดิมกล่องเดิมครับ
แต่ถ้าเป็น 30,000 บาทก็จะมีกล่อง API ให้ก็จะมีบวกค่ากล่องเข้าไปถูกต้องบอกก่อนนะว่าถามว่าทำไมโดดเยอะเรื่องจากกล่องพวกนี้ราคาต้นทุนมันสูง 4-5,000 แต่มันเหมาะกับเทคโนโลยีที่มันรองรับใช่มันจะมีรูปแบบใช่มีส่งเวลาให้ด้วยไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละผมจะหลีกเลี่ยงเรื่อง1หน้าไมค์2เลย GPS 3เลยเวลาในสนามเพราะว่าคือการที่เราส่งหน้าไมค์ส่ง GPS 1เลยบอกเลยว่าเสี่ยงแล้วก็ขัดต่อกฎหมายเสี่ยงอันตรายนะครับรถบนถนนมันไม่ใช่ในสนามนะแล้วสำหรับ PCX อ่ะลูกใหญ่สุดที่เคยทำประมาณ6566ประมาณนี้ครับชั้น5ถามตรงๆเลยเหนียวมั้ยไม่เหนียวตอบตรงๆมั้ยไม่เหนียวต้องบอกว่าโอ้ยเหนียวเหนียวไม่เหนียวคือการที่จะทำรถลูกใหญ่ชักยาวความแรงเพิ่มสวนทางกับความประหยัดกับความทนเป็นเรื่องปกติอัตราเสียงอยากขึ้นมาถูกนะครับหนึ่งเลยทำรถแรงรถพวกนี้ส่วนมากคือจอดนานขี่ทีครับแต่ถ้ามาใช้งานกันทุกวี่ทุกวันใช้งานทุกวี่วันไม่เหนียวไม่เหมาะออกทริปก็ไม่เหมาะแต่ถามว่าจะทำให้เหนียวทำได้ไหมแต่ความแรงก็ดรอปลงบอกเลยว่าเนี่ยเขาคุยเรื่องจริงๆตรงๆเลยที่หลายๆคนบางทีไม่เคยรู้ก็เด็กรุ่นใหม่ฟังแต่แต่โซเชียลว่า คือผมถามเลยการทำรถเนี่ยช่างศึกษาทางไหนศึกษาทางโซเชียลหรือว่าเกิดจากการปฏิบัติคือหนึ่งเลยปฏิบัติครับเมื่อก่อนไม่มีพี่เมื่อก่อนไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ถูกไหมผมเปิดร้านมา24ปีกี่ปีนะ24อายุเพิ่งจะ30เปิดได้6ขวบ30อะไรพี่ผม43แล้วเปิดมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่24เมื่อก่อนไม่มีก็ไปนั่งตามอู่เขาใช้อะไรก็ทำดิแล้วก็เป็นลูกจำใช่ครับลูกศิษย์คนดังด้วยคนนี้อาจารย์โควิดบุญตันนะครับหนุ่มวัดกำแพงนี่ลูกศิษย์มือขวาอาจารย์ให้มาเยอะครับแล้วมาเรียนรู้เองด้วยใช่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 มีอะไรก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็โทรหาครับมีบุคลากรในวงการอีก2คนที่โทรหาไปบ่อยก็จะมีพี่เดียวปากน้ำนะก็คือแต่คนเก่งคนละด้านใช่ใช่ใช่พี่เดียวก็คือเรื่องปรมาจารย์เรื่องเทคนิคระบบไฟเทคนิคเยอะครับเทคนิคดีระบบไฟดีแล้วก็หลายๆเรื่องครับเยอะทริคดีๆเยอะแต่ส่วนพี่หนุ่มเนี่ยก็จะคือในมุมมองคือทำยังไงให้ทำงานแล้วมันไม่มีปัญหาส่งงานได้ส่งงานจบแล้วที่เห็นจอดเรียงๆกัน 3-4 คันเนี่ยมันมีสเต็ปไหนบ้างอยู่อ่ะอย่างคันในนะครับในสุดนี่เจ้าของรถชื่อก๊อฟก็จะเป็นข้างโอเพ่นแรงมั้ยก็150เดี๋ยวเราตามไปดูเรียกเจ้าของมาคุยว่ะไปนี่ครับอันนี้คือเจ้าของใช่ไหมครับเจ้าของรถครับชื่ออะไรครับก๊อฟครับรถเนี่ยทำสเต็ปไหนเอ่ยข้างโอเพ่นครับข้างโอเพ่นครับทำเท่าไหร่7,000ทำไปนานยังนานครับนานแค่ไหนกี่วันบอกว่านานแล้วนานแล้วอ่ะฮะ7เดือนแล้วครับ6-7เดือนเคยพังมั้ยไม่เคยครับไม่เคยพังเลยรถออกมาใหม่ๆอ่ะเป็นปอกได้เท่าไหร่121ครับ121 120แล้วทำเสร็จตอนแรกอ่ะเท่าไหร่ผมวิ่งมาล่าง2อยู่158น้ำใหม่เฮ้ยรถไม่หมดขับเองด้วยครับ158ไปได้อีกครับถามอีกนิดนึงช่างให้ไปมาพิเศษร้านไม่ครับนี่คือพูดจริงๆตรงๆครับแล้วทุกวันเนี่ยวิ่งเหมือนเดิมมั้ยดรอปลงนิดนึงครับผมก็เปลี่ยนเหมือนเดิมอ๋อก็เปลี่ยนมาแล้วที่มันดรอปเกิดจากอะไรครับส่วนมากจะเป็นที่เม็ดเม็ดสายพานน้ำมันเครื่องความสึกหรอของสายพานคือสายพานมันยิ่งเล็กลงมันก็แรงกระชากมันน้อยลงรถสายพานมันจะมีฝุ่นครับมีคาร์บแห้งใช่ไหมครับมีผงฝุ่นมีอะไรพวกนี้ผงฝุ่นเนี่ยเป็นคาร์บอนพอมันโดนกับความชื้นมันก็จะจับตัวแข็งครับมันก็จะไปทำร้ายพวกกระโหลกคาร์บทำให้เป็นร่องมีเสียงมีอะไรพวกนี้ครับที่เขาบอกว่าออกตัวกระตุกตึ๊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 กคือถ้าเราแกะล้างทุกวันเอ้ยพูดไม่ใช่ทุกวันตกใจแกทุกวันทุกวันไม่ไหวพี่ใครจะว่าขนาดคือเดือนละครั้งล้างทำความสะอาดเป่าดูอะไรอยู่นานครับผมให้คำปรึกษาหมดแม้กระทั่งสามารถไปเปลี่ยนเม็ดเองที่บ้านหรือรถไปพังที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ยกหูโทรมาคือไม่มีกั๊กไม่มีพี่ครับผมอยากจะเปลี่ยนเม็ดโทรถามได้ถามได้หรือจะเข้ามาที่ร้านก็ได้ใช่แล้วอนาคตเราอ่ะจะมีอัพอะไรมากกว่านี้ไหมอัพครับก็คือมีแน่นอนทุกวันนี้ขับ158 160นี่คือเบื่อแล้วพี่เอถามหน่อยในกรณีน้องเขาตัวเล็ก
ปกติมันถึง105-106เนี่ยอัตราการร่อนช่วงล่างก็มีผลด้วยไม่ใช่หรอน้องต้องเซ็ตได้ไหมก็มีนะก็คืออย่างคันเนี้ยเซ็ตระบบช่วงหน้านะครับจริงๆอ่ะคันนี้ใส่โชคแล้วแต่ว่าน่าจะถอดไปทำสีสปริงอยู่นะครับแล้วก็เซ็ตช่วงหน้าทำเปลี่ยนเบอร์น้ำมันก็คือนอกจากเครื่องยนต์แล้วสภาพรถต้องปรับแต่งให้รองรับถูกพี่ถูกพี่เคยซัดยาวอ่ะไกลแค่ไหนกี่โล5 โล 5 โลนี่แช่ไปเลยครับไม่มีปัญหาไม่มีเหนียวผ่านชอบประทับใจเลยพี่โอนี่คือแน่นอนร้านนี้แน่นอนนี่ทำคันแรกป่ะครับคันแรกครับคันแรกครับในรถคันแรกของเขาและรู้จักช่างเขาได้ไงติดตามผลงานเป็น FC อยู่แล้ว FC ก็เลยแบบคิดตั้งแต่ก่อนซื้อรถแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าซื้อมาต้องไปทำที่พี่เขาแล้วพอคุยแล้วเป็นไงช่างเป็นไงคือคุยดีให้ข้อแนะนำดีควรด้วยโอเคสำหรับน้องต้องขอขอบคุณน้องก่อนครับครับมาคันที่2อันนี้เป็นสเต็ปไหนเอ่ย สเต็ปขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับคันนี้รถของน้องเฟิร์สนะครับครับรถของน้องเฟิร์สนี่มาแล้วนี่ครับเจ้าของรถสวัสดีครับนี่รถของน้องเฟิร์สอันนี้นักเรียนน้องเฟิร์สนี่ไม่ถามตรงดีกว่าถามว่าตอนนี้อยู่ชั้นระดับไหนเรียนม.5ขึ้นม.อ๋อคือม.ปลายม.ปลายรถขับไปโรงเรียนทุกวันทุกวันไกลไหมไกลอยู่ครับจากนี่ไปถึงลานทะลุอ๋อก็วันก็มีเป็น10โลแน่นอน10กว่าโลแน่นอน10 20โลอันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่เอสอันนี้พ่อพามาทำฮะคือคุณพ่อสนับสนุนใช่ผู้ปกครองรู้เรื่องคืออนุญาตแล้วอนุญาตคือเราเป็นคนกระซิบพ่อหรือว่าพ่อแบบเฮ้ยต้องร้านนี้พี่ถามตรงเลยเป็นคนไปบอกพ่ออย่างเงี้ยบอกคุณพ่ออะไรคืออยากรู้อ่ะเผื่อพี่ได้แนะนำน้องบอกว่าพอดีมีรุ่นพี่แนะนำมาบอกว่าทำแล้วรถมันวิ่งดีกว่าเดิมครับแล้วใช้งานได้นานกว่าด้วยใช้งานได้นานพ่อมาทำอ่ะแค่ชุดแรกป่ะหรือว่าพ่อทำพามาทำทุกชุดก็ชุดแรกแล้วมีหมกเพิ่มไหมหรือชุดได้หยุดรู้สึกไม่ได้เดี๋ยวพ่อรู้สเต็ปเครื่องยนต์คันนี้ลูก59โอ้โหขยับขึ้นมาอีกนิดนึง59แคมฝาไม่มีชักข้างโอเพ่นเต็มก็คือเป็นล่างเดิมล่างท่อล่างเดิมครับท่อล่างจะเปลี่ยนก้านเป็นก้านฟอร์ดแต่ไม่มีช่วงยืดเป็นก้านซิ่งแล้วเพื่อให้มันทนทนขึ้นเหนียวขึ้นนอกจากขยับลูกแล้วยังคำนึงถึงความเหนียวของเดิมเขาทำมาดีนะครับแต่ว่าพอเราไปเพิ่มกำลังอัดในส่วนหัวมันเกินจากที่บริษัทเขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคือเปลี่ยนเพื่อให้มันรองรับกำลังที่มากขึ้นเพราะเราปรับซีซีขึ้นมาเยอะถูกครับกำลังอัดในฝาก็มากขึ้นอัตราส่วนในฝาก็บีบมากขึ้นทำมานานยังนานแล้วสักประมาณ8 เดือน 9 เดือนยังไม่เคยมีปัญหายังไม่เคยลูกไม่เคยติดไม่กล้าไม่เคยขาดไม่เคยเลยทีเดียวจบใช้งานทุกวันเลยใช้งานทุกวันเอางี้ว่ะถามตรงๆไงซ้อน2อ่ะวิ่งเท่าไหร่เพราะเราหลอกงี้ไม่ถามขับคนเดียวเดี๋ยวพ่อรู้ตอนลองได้มากสุดก็155พอให้พอละให้พอละพอละเราจะไม่ถามว่าเดี๋ยวพ่อเฮ้ยไปทำอะไรรถมาเนี่ยกับการปรับแต่งที่เราโมยไฟเพิ่มไปเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ชอบเลยสำหรับ PCX เนี่ยมันกับขับขี่ดีสุดฮะแล้วโชคหน้าโมยไฟเพิ่มไหมใช่ครับทุกครั้งที่ทำเครื่องเสร็จเราอาจจะมีปรับทรงรถคือเราแนะนำน้องใช่เพื่อการขับขี่ที่ดีใช่ครับแล้วรถคันนี้มีล้อ2ชุดจะมีล้อเดิมชุดหนึ่งล้อ17เป็นซีลวดชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำก็คือช่วงหน้าจะต้องสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นใส่โชคเดิมก็จะอีกสเต็ปนึงใส่โชคใส่ล้อ17ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วถามตรงๆไงบางคนเขาไม่ทราบล้อ17กับล้อแม็กต่างกันเยอะมั้ยเยอะนะครับเยอะเพราะอะไรปรับรถคือรอบวงไดมิเตอร์ของวงล้อไม่เท่ากันละ1 2เลยน้ำหนักห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับช่วง9ช่วงอัตราเร่งผิดกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งกำลังระบบส่งกำลังในชุดข้างเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยจะต้อง
ทุกครั้งที่เปลี่ยนล้อก็จะต้องปรับข้างเข้าหาอ๋อเนี่ยไอเราก็นึกว่าเป็นข้างยังเหมือนเดิมใหม่ๆแล้วแค่เปลี่ยนล้ออ่าอยากฟังเสียงอะอยากฟังเสียงนะอยากฟังเสียงน้องอะน้องพูดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เสียงล้อในส่วนของท่ออ่ะคือเราปรับแต่งให้ใช้งานชีวิตประจำวันใช่ใช่ใช่ครับก็คือค่าเสียงทุกอย่างอยู่ในที่กฎหมายกำหนดไม่ดังนะครับก็ต้องเคารพกฎส่วนรวมก็แค่นั้นเราก็เอาแค่พอวิ่งได้อ่ะพี่นะแรงกำลังดีแรงกำลังดีอย่าไปแรงเยอะกว่านั้นใช่เอาที่แรงกำลังดีพออ่ะแล้วเดี๋ยวขยับขึ้นไปครับต้องขอบคุณน้องก่อนครับคันนี้เหรอเจ้าของชื่ออะไรคันนี้บอกว่าทีเด็ดนะคันนี้เจ้าของรถชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับรถเลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อแดงชื่อแดงแดงแดงล้อเขียวสีเขียวเหนียวซับนี่มาแล้วครับสวัสดีครับคันนี้คงจะไม่ถามเรื่องสเปคเครื่องยนต์กับน้องเขาเยอะอ่ะฮะเพราะน้องเขาตอบผิดตลอดไม่รู้เมื่อกี้ยังเถียงเฮ้ยรถกูลูกอะรถกูลูกอะรถกูลูกอะวะน้องแดงอยู่อะน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักตอนนี้อยู่83ครับเคยขับเองอะเร็วสุดเท่าไหร่ขับเองเร็วสุดตอนสองนะ150นี่เกณฑ์ทับนี่เกณฑ์ทับไอ้นั่นเลยพี่ว่าไอ้นั่นผมต้องบอกว่าซ้อน2นี่เกณฑ์ทับเคยซ้อน3มั้ยไม่เคยอ่ะโอเคมันผิดกฎหมายเราไม่แนะนำคนนี้น้ำหนักเยอะกว่าคนนั้นอีกนะน้ำหนัก80กว่าแล้วคนซ้อนอ่ะแล้วคนซ้อนน้ำหนักประมาณน้ำหนักประมาณก็ไล่ๆกับผมโอ้โหพี่ดูแล้วสเปคแน่นผู้ชายพี่ผู้ชายอ๋อไปทิปออกทิปออกทิปอ๋อ170โลขับ150ตั้งกี่นะพี่นี่เก๋ไอ้นี่มันสายโชว์นี่หว่าเคยโดนแดกไหมเครื่องตัวนี้ยังไม่เคยพี่ออกทริปเนี่ยมาได้แน่นอนแน่นอนได้หมดเสร็จ4:00ไปทริปเลย11โมงแช่ยาวเลยถามช่างเลยน้องเขาพูดเมื่อกี้เสร็จ4:00จริงพี่แล้วขับไปทริปเลยก่อนไปเนี่ยสายพานขาดประมาณ3เส้นเพราะผมทำรถคันนี้ก็คือเราไล่หาองศาชาวนะครับเครื่องยนต์มันสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไล่หาระยะคือทำยังไงก็ได้ให้มันแช่ได้แล้วให้มันยาวโดยที่ไม่ต้องไปแช่แล้วก็ยกแช่แล้วก็ยกคือไอ้คันนี้มันแรงมาถอดชามให้เสร็จคันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้มันเฉพาะใช่ใช่ใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์รอบเครื่องไม่เท่ากันตาเร่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องยนต์แบบลูกใหญ่ๆการที่เราปรับหน้าองศาเทสายพานมากๆมันบีบเร็วพอมันบีบเร็วเกินปุ๊บมันล้นพี่และทำไมรถเครื่องเสร็จตอน4:00ทำไมถึงกล้าให้น้องไปทิปทั้งที่เครื่องยนต์เพิ่งประกอบไม่กลัวสูบติดไม่กลัวอะไรบ้างเหรออาจารย์ผมสอนมาบอกว่าการที่เราบอกลูกค้าว่าอย่าเพิ่งเทสนะรอรันอินก่อนสิ่งนึงมันบ่งบอกว่าเราไม่มั่นใจแต่คือผมสามารถคือเทสทำรถต้องเทสได้เลยแล้วถ้าเทสแล้วมีปัญหาก็รับจบก็อย่างที่บอก 5,000 โลก็ราคาเท่านี้ถูกแล้วตั้งแต่ทำมาอันนี้เป็นสเต็ปที่อะไรเป็นสเต็ปที่3ครับคือเราขยับมาเรื่อยใช่คันแรกก็คือทำคันนี้คันนี้คือทำครั้งแรกชามท่อเฟืองครับก็เริ่มมาชุดเล็กๆเหมือนกันแล้วมันไม่พอหรือมันคันหรือมันห้าวคิดเดียวก็เติมข้างโอเพ่นเลย เอาง่ายๆนะพี่รถคันนี้ท่อประมาณ5ใบ เจ้าของซื้อเองบ้างสั่งผมบ้างจบที่นี่ง่ายสุดวิ่งไม่ได้จบที่นี่วิ่งไม่ไม่พูดให้จบว่าที่นี่วิ่งไม่ได้หรืออะไรอ๋อก็บอกจบที่นี่วิ่งไม่ได้เอ้าแล้วมันจะแรงกำลังดีไงช่างโอด้วยนะนี่แล้วมันเป็นท่ออะไรไงที่บอกจบมา 4-5 ใบท่อใบนี้เป็นท่อของพี่กู่มหาชัยครับก็คือผมเวลาผมทำเครื่องคือเราคุยถ้าเราคุยกับคนทำท่อรู้เรื่องสั่งตามสเปคที่เราได้แล้วเขายอมรับความคิดเราแล้วเขาทำตามที่เราต้องการได้ผมว่ามันจบถ้าผมว่าท่อใบนี้ก็คือสั่งขึ้นมาเฉพาะรถคันนี้เฉพาะเลยจะบอกว่าสเปคช่างโอก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คือเฉพาะคันนี้เลยใช่ตัวผมเองอ่ะไม่มีสเปคพี่แต่คือเราคำนวณจากฝาคำนวณจากอัตราส่วนในฝาแล้วเราก็เลยสั่งให้ท่อเป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่แพงกว่าชาวบ้านเขาหรออืมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ก็ต้องยอมแล้วน้องขับขนาดเนี้ยวิ่งขนาดเนี้ยถามเลยไอ้สเต็ปล่าสุดหมดเงินเท่าไหร่อุบยิ้มๆอ่ะคิดจะขยับเพิ่มอีกไหม
าแน่นะเพราะอาจจะขยับเพิ่มอ่ะแป๊บนึงก่อนที่จะขยับนะเราอยากขยับเพิ่มถามช่างก่อนช่างครับมีอะไรให้ผมขยับไหมช่างครับคันนี้ณปัจจุบันสเต็ปไหนครับตอนนี้ลูก62มิลชัก5มิลก้านโนวาโอ้โหมาไปก้าน2จังหวะแล้วใช่ไปก้าน2จังหวะแล้วตอนล่างก็เต็มละทั้งครอบทั้งถั่วคือถ้าเผื่ออยากจะขยับมันจะไปรุ่นไหนได้มั้ยทำได้ครับมันไปได้อีกจะเป็นรุ่นไหนคะเหนียวมั้ยเหนียวมั้ยเริ่มไม่เหนียวแล้วคืออย่างนี้กันดีถูกถ้าจะทำขึ้นไปกว่านี้คือจะกลายเป็นเขาเรียกว่า PCX Open ละเข้าสู่โหมดรถแข่งแล้วถูกครับช่วงหน้าจะเซตไหมแต่การลองรับแบบนี้เซตคราวนี้เซตช่วงหน้าเปลี่ยนน้ำมันโชกนะครับทำรีบาวสปริงแล้วก็โชกหลังนะครับแล้วสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือที่ช่างบอกเลยว่าล้อสำคัญมากสำหรับการปรับแต่งใช่ครับอันนี้เป็นวงล้ออะไร17ของซูเปอร์ดักลิมครับล้อซูเปอร์ดักลิมนอกจากเครื่องยนต์คันนี้เห็นบอกมีหมกคันนี้หมกอะไรคันนี้มีกล่องนะครับมีกล่องไฟ API เปิดดูได้ไหมเปิดได้ครับและไอ้กล่องไอ้พวกเนี้ยถ้าถามช่างโอเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างทุกอย่างครับยกเว้นการสั่งคำสั่งจุดสตาร์ทคำสั่งจุดสตาร์ทตัวนี้ยังต้องเป็นในเรื่องของกล่องเดิมอ๋อคือยังใช้ระบบไฟฟ้าเป็นของกล่องเดิมใช่พวกเซ็นเซอร์ขาตั้งพวกอะไรนี้อันนี้เป็นเหมือนสแตนโลนที่ไว้คุมเครื่องยนต์อย่างเดียวใช่ครับคืออยากรู้อะว่าไอ้กล่องจูนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะมีวัยรุ่นใครบ้างคิดบ้างโมไซบ้านเราก็สามารถจูนในคอมพิวเตอร์ได้ใช่นึกว่ามีแต่รถยนต์นึกว่าต้องเป็นรถแข่งมอเตอร์จีพีอะไรทุกวันนี้บ้านเรามันมีเทคโนโลยีที่รองรับนี่ครับสังเกตครับไม่ได้มีใครยุ่งกับรถแค่กด enter เสียงรถหอบจนดับก็แล้วแต่เราจูนนี่ครับคือไม่ใช่ว่าเสียบไว้เท่ๆมันสามารถปรับแต่งได้จริงใช่ครับและช่างโอเนี่ยนอกจากในเรื่องการปรับแต่ง Wi-Fi แล้วในการจูนเนี่ยคือเราจูนเองใช่ไหมใช่ครับผมจูนเองครับถ้าเป็น API หรือเป็นกล่องเดิม remap ผมจะจูนเองแล้วในสำหรับน้องๆที่อยากจะติดกล่องพวกนี้ราคามันแค่ไหนเริ่มต้นอยู่ประมาณ 4,500 ครับเป็นตัวไหนครับ Standalone ตัวนี้เลยป่ะใช่ถูกต้องครับ 4,500 โอเคก็อย่างที่ได้เห็นนะครับสำหรับในเรื่องของการจูนกล่องแล้วร้านช่างโออ่ะนอกจากการจูนกล่องการบุกโมดิฟายในเรื่องของอุปกรณ์การตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยงามเครื่องยนต์การดูแลเมนเทนแนนซ์มีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยพี่ร้านเขาไม่ธรรมดามีเครื่องเทโน่ด้วยมีเทโน่ด้วยมีเทโน่ครับมีเทสหัวฉีดด้วยมีเครื่องเทสหัวฉีดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเทโน่เนี่ยจริงๆเราซื้อมาหลักๆเลยเนี่ยคือเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนนะพี่เวลาไล่รถแล้วนอกจาก PCX ที่เราเห็นเนี่ยในส่วนของการปรับแต่งรุ่นอื่นอย่างที่เห็นกันก็จะมีในส่วนของพวกเวฟตอนนี้โอ้โหตอนนี้กระแสเวฟน่ากลัวผมเป็นคนที่โตมากับสายพานยังต้องเรียนรู้เลยครับมันแตกต่างมากเทคนิคการโมดิฟายเยอะเลยครับคือทางไม่เหมือนกันเลยคนละทางเลยครับพี่เครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าการโมดิฟายคนละทางครับมันรายละเอียดมันเยอะขึ้นแต่ก็มีอะไรแล้วกันมีครับหัวชงหัวฉีดคงแคมมีหมดมีครบหัวฉีดเราผมมั่นใจว่าผมมีแทบจะทุก CC ทุกเบอร์คือสเต็ปได้สเต็ปใหญ่มาปรึกษามาคุยได้ใช่ใช่มีเพียงพอต่อความต้องการหรือใครอาจจะต้องการเพิ่มเติมจากเดิมอีกนิดนึงโดยที่หัวฉีดหลักไม่มีขายก็สามารถเจาะเทสได้ครับและสำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดส่งมาได้ครับอยากแบบช่างครับผมอยากได้ข้อมูลทำรุ่นนี้ทำท่อรุ่นนี้ต้องใช้อะไรสั่งอะไรอะไรยังไงก็คือยินดีแค่ปรึกษายินดีครับร้านช่างโอตั้งอยู่ที่ไหนผมตั้งอยู่ตรงบริเวณ3แยกจอมทองนะครับถนนจอมทองแขวงเขตจอมทองถนนจอมทองตรงที่ตั้งอยู่ก็จะตัดกับถนนวุฒากาศกับถนนเอกชัยตรงบริเวณ3แยกเลยสังเกตง่ายๆครับหน้าบ้านมีหน้าร้านมีป้ายรถเมล์แล้วก็ร้านคาสีแดงรถจอดเยอะแน่นอนหลัง9โมงเจอผมแน่นะครับช่วงนี้ก็คงจะใช้เวลาทำงานนี้ไปตลอดแล้วครับคือตีสี่อย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันรบกวนจะหลับจะนอนก็เป็นนั่งเฝ้าหน้าเบื่อ
อาจจะเปิดร้าน9โมงปิดประมาณสัก4ทุ่มเพจ Facebook ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรครับ Facebook ก็ช่างโอแรงกำลังดีนะครับ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์เข้าไปว่าช่างโอแรงกำลังดีหรือ PISANSINGHOANG นะครับ .com พิสารสิงห์ห่วงนะครับนามสกุลแล้วก็ในเพจนะครับในเพจก็จะมีโอคอลเลคชั่นนะครับกับแรงกำลังดี2เพจนะครับที่ดูแลอยู่ครับก็คือสั่งได้หมดได้ครับได้จะเป็นเปิดตัวแทนดีลเลอร์ต่างจังหวัดมาคุยกันได้อยากขายอะไรใช่ยินดีให้คำปรึกษาครับหรืออยากจะมีเงินก้อนนึงโอ้พี่ครับผมมีเงินอยู่สักเหลือสัก 3-4 ล้านอยากจะเปิดร้านอะไรมอเตอร์ไซค์ได้ให้คำปรึกษาได้ครับสั่งอะไรได้สั่งได้แล้วอย่างเอาเครื่องมาให้ทำเองก็ได้ครับติดต่อทางทุกช่องทางที่แสดงในเฟซนะครับเนี่ยวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณช่างโอนะคะครับขอบคุณครับพี่ยาวครับที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเลยวันนี้ขอบคุณครับน้องแดงครับขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมเรียลไทม์ค่ะนักกษีทุกวันเสาร์ที่ตรงช่อง YouTube Channel นะคะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนยังไงก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปเทสสนามดีกว่าวันนี้ถ่ายครับเดียววันนี้ลาไปก่อนครับ